สวัสดีฮะทุกท่านฮะเอ้ยไม่มีใครดูเลยไหมหรือมันไม่ติดเออในระหว่างนี้เดี๋ยวเราเออหรือมันไม่ติดวะคอมเมนต์หน่อยสิครับเดี๋ยวเราไปรอริมถนนดีกว่าสัญญาณอาจจะอับว่าเราขึ้นไปรอริมถนนก็ตอนนี้อยู่เขตหลัก4นะครับทางออกอยู่ไหนเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะขยับไปไลฟ์เพจใหญ่กันแล้วนะครับสำหรับที่ผ่านมาที่หมู่ไลฟ์เพจตัวเองเนี่ยก็ในรูปแบบแล้วก็ในสิ่งที่นำเสนอเนี่ยจะไปเพจใหญ่แล้วนะฮะก็วันนี้เริ่มจากอาจารย์นุก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับที่ได้เห็นการทำงานที่เปลี่ยนไปหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนไปหมายถึงว่าการไลฟ์ที่ไปถ่ายทอดคนอื่นบ้างในเพจชัดชาติใหญ่นะครับทางออกก็ขณะนี้ก็รอพี่แดงอยู่นะครับก็เดี๋ยวพี่แดงกำลังทำภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงดูน้ำท่วมกันต่อนะครับครับก็ยังไงก็ฝากเพจอาจารย์ชัดชาติเพจใหญ่ไว้ด้วยนะครับก็ต้องพึ่งพี่ๆที่ดูในไลฟ์ตรงนี้แหละเป็นกำลังเป็นแรงเชียร์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไปเชียร์กันในเพจใหญ่กันด้วยนะครับนะอย่าลืมไปเชียร์กันที่เพจใหญ่กันด้วยนะครับก็กลัวว่าพอไปถ่ายทอดคนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะไม่มีคนดูนะครับกลัวว่าจะฟีดแบ็กไม่ดีนะฮะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะไลฟ์ในเพจตัวเองเนี่ยให้ดีให้แบบสร้างฐานของคนดูนะครับพยายามสร้างฐานมาสักพักนึงแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่าหมูก็จะไลฟ์เพจตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะส่งต่อให้พี่ๆที่ผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็เดี๋ยวหมูไปหาที่จอดรถข้างนอกนะก็สัญญาณจะได้ดีหน่อยนะครับตอนนี้ทุกคนอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะเพราะหมูอ่านไม่ทันนะรอแป๊บนึงก็ขอกำลังใจด้วยนะฮะสำหรับเพจใหญ่นะครับเพราะว่าก็นั่นแหละก็กำลังใจจากเพจใหญ่นั่นแหละร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะตอนนี้อยู่ IT Square นะครับพี่แดมบอกให้มานั่งทานข้าวรอกันเรากินหมดไปประมาณ25ชามแล้วสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแอดมินหาที่จอดรถให้ถ่ายทอดสดอย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้เป็นขาวแดงวะจอดไม่ได้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเรายังอ่านไม่ได้นะนี่ไงเราเจอที่จอดแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะตรงนี้น่าจอดได้นะคนอาจจะงงว่ากูจอดทำไมวะกูจอดไลฟ์นั่นแหละตลกดีเฮ้เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจอดรอทำภารกิจกันอยู่ตรงนี้แหละริมถนนนะครับไลฟ์ลองจากได้เลยฮะก็เดี๋ยวลองจากเดี๋ยวมูต้องให้เขาฝึกไลฟ์จากเพจมูก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เขาจะได้ไม่เขินกล้องแล้วก็ไม่ตื่นกล้องนะครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากด้วยครับรอพี่แดงตอนนี้อาจารย์ชัดชาติทำภารกิจอยู่ที่วัดหงส์นะฮะไม่ต้องมาส่งกำลังใจให้หมูในเพจใหญ่นะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทีมงานช่วยกันคอมเมนต์กันคนละ25คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับมืดจังระวังนะไม่ต้องกลัวฮะคนอื่นต้องกลัวหมูมากกว่า
เป็นไงบ้างฮะเมื่อสักครู่นี้ไปไลฟ์อาจารย์วิษณุมามืดแล้วฮะนี่ทุ่ม45แล้วไลฟ์อาจารย์วิษณุมาเป็นไงบ้างครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับผอ.พิสมัยฮะอยากให้ไปหาไหมอยู่ใกล้บางเขนพอดีเลยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งนะฮะที่บนเพจอาจารย์ชาติเนี่ยก็เราไม่ถ่ายหน้าอาจารย์ชาติเนี่ยเราโดนบ่นนะฮะขณะนี้อยู่แถวดอนเมืองนะฮะดอนเมืองหลักสี่บางเขนอยู่ในละแวกเดียวกันสามเขตนะครับบางเขนน้ำแห้งโอเคต้องปรบมือให้กับพี่ใหม่นะแล้วก็ทีมงานระบายน้ำทุกๆท่านนะครับมารอแถวบางเขตให้หมูกำลังแก้ปัญหาสุขาภิบาล5สุขาภิบาล5เหรอเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวคุยกับพี่แดงก่อนว่าจะไปไหนกันนะฮะเดี๋ยวรอพี่แดงก่อนนะฮะว่าพี่แดงอยู่ไหนละนะฮะเดี๋ยวพี่แดงก็เปิดไลฟ์นะครับตอนนี้อยู่แถวดอนเมืองหลัก4บางเขนนะฮะคงไม่ระบุเป็นพื้นที่อยู่แบบชัดเจนหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ในที่อันตรายอยู่ด้วยทานข้าวแล้วครับทุกคนฮะทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรฮะรอพี่แดงแล้วก็บอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะย้ายสัมมโนครัวไปเพจใหญ่แล้วก็ไปอะไรนะไปสนุกสนานกันที่เพจนั้นกันด้วยนะฮะซึ่งก็จะได้เห็นลองต่างๆทำงานกันมากขึ้นนะครับใช่ก็นี่ก็ส่งฟีดแบคให้อาจารย์ชาติแล้วว่าอาจารย์วิษณุก็จะเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่อาจจะแตกต่างอชช.อชช.ก็จะมีลูกลับลูกจริงจังลูกสาระก็จะมีหลากหลายทำให้คนชอบนะครับแต่ว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวิชาการจ๋าเลยนะฮะซึ่งเวลาหมูตบมุกให้หรือตบอะไรให้มันก็จะยากนิดนึงอ่ะเขาก็จะมีความคอนเซนเทรตสูงมากซึ่งอาจารย์ชาติก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะมีลูกเล่นอะไรนะครับรองสารนนท์ด้วยนะแอดก็ดูเขินๆนะเวลาไลฟ์จันใช่ฮะก็เขินนะเพราะว่ามองหน้ากันอย่างเดียวเลยฮะมองหน้าแล้วยิ้มให้กันไม่รู้จะทำไงกันต่อนะครับเอาไงกันต่อดีวะจานุปัญหาก็คือปัญหามันเคลียร์มันอธิบายจบแล้วอะเรื่องราวในพื้นที่ก็จบแล้วลงต่อก็ไม่รู้จะลงตรงไหนแล้วเพราะว่าปัญหามันมีโซลูชันแล้วมันจบแล้วไงมันจบแล้วก็จบแล้วอะมันจบแล้วก็คือจบแล้วใช่จบแล้วก็คือจบแล้วแล้วอาจารย์นุก็พูดจบเร็วด้วยอธิบายเคลียร์จบนะฮะเดี๋ยวรอท่านแดงของเรานะท่านแดงนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามันก็ยังมีการพูดเล่นมากคือมากกว่าอาจารย์นุไงคืออาจารย์นุก็ขี้เล่นนะแต่ว่าต้องจังหวะเล่นน่ะมันอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงฮะสำหรับคนทั่วไปรองแก้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเจอเลยฮะใช่คือมีช่วงนึงฮะช่วงดนตรีในสวนเนี่ยพอหมูไปไลฟ์บรรยากาศข้างนอกโดนบ่นว่าไม่เห็นหน้าอชช.เลยไม่ดูแลเอ้ากูผิดอะไรเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องขอความอนุเคราะห์ขอความกำลังใจจากพี่ๆทุกท่านนะฮะอย่าลืมไปส่งแรงเชียร์แรงใจในเพจเอาจชอใหญ่ด้วยนะครับใช่ฮะลองจบแล้วจบเลยเอาจชอยังมีเรื่องต่อเรื่อยๆฮะแบบเขายัง
ด้วยชื่อเพจด้วยนะก็เป็นชื่ออชช.เขาก็เลยจะมีวิธีเขาก็จะเล่าสู่กันฟังหลากหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจันนุก็มองว่ากูไม่จำเป็นต้องเล่านะครับฝากด้วยนะทุกๆท่านฝากด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหมูตกงานนะแล้วก็วันนี้ครับก็เป็นวันที่อชช.เนี่ยโอ้นี่เป็นไงน่ากลัวกว่าเดิมวันนี้เป็นวันที่อชช.พบทูตประมาณ 3-4 เจ้ามั้งผมจำตารางไม่ได้แต่คือพบทูตตลอดนะฮะคือช่วงเนี้ยเขาก็มีงานประชุมมีงานพบทูตมีงานเข้าห้องประชุมเยอะมากหลากหลายหน่วยงานนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราให้พื้นที่ของสื่อมวลชนไปนะครับในการทำข่าวนะครับแล้วก็ลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวหมูก็จะเป็นกระจายตัวไปอยู่กับพี่ๆต่างๆที่ทำงานท่านอื่นนะครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันหลายๆมุมมองนะครับว่าต่อให้อชช.แกประชุมเนี่ยก็ยังมีคนที่ทำงานรองอื่นๆก็เยอะครับนะมีคนบอกว่า2 ทุ่มขอนอกใจไปเชียร์วอลเลย์เอ้ยวอลเลย์เหรอไม่เป็นไรรอดูผลฮะไม่ได้ดูวอลเล่มานานแล้ววอลเล่ยังท่านรองจักรพันธ์เป็นรองท่านหนึ่งที่หูยังเข้าไม่ถึงเลยครับหมายถึงว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยอะไรแบบเยอะนะครับเมื่อคืนไม่เห็นแอดหมูไปไลฟ์กับอาจารย์คือตรงนั้นมันอยู่ใกล้บ้านอาจารย์แล้วซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าเขาจะอยู่นานไหมหรือว่าจะเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจอ่ะว่าจะไปดีไหมซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียกให้ไปซึ่งเรากลัวว่าเขาก็เกรงใจว่าไปเสร็จปุ๊บแม่งจบละเรากลับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกรงใจเราก็เกรงใจเขาเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวเขาจะเกรงใจเราซึ่งเราก็ไม่ได้เขาไม่ต้องเกรงใจเราหรอกแต่ว่าถ้าไปแล้วมันป้าเปียวเนี่ยคือบางครั้งคือเราไปเพื่อเห็นไอเดียเห็นสถานที่จริงนะครับกินข้าวแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นุ่นเมื่อคืนไม่ไปดีแล้วกล้องเยอะมากน้องหมูเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับสบายมากเลยฮะก็มันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานฮะชีวิตมันคือการทำงานก็คือดนตรีแจ๊สคือมันไม่ใช่แค่ชีวิตอะที่เป็นดนตรีแจ๊สที่มันจะต้องดนสดไปเรื่อยๆคือทุกอย่างมันมีแผนแต่มันก็ดนไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันฮะมันก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมไปเรื่อยๆแหละรอพี่แดงที่ไหนเติมน้ำมันแล้วขับได้อีก100 กิโลฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะพี่แม็กเปิดวันที่8นะเฮ้ยคุณผู้ชมมีคนมายืนฉี่ที่เสาเว้ยแม่งยืนฉี่เลยสว่างเลยนะข้างนอกไม่อยากถ่ายเดี๋ยวผิดกฎหมายรอพี่แดงอยู่พี่แดงอยู่สายนะฮะคืออชช.ไปน่ะตอนนี้ติดภารกิจอยู่ที่วัดหงนะฮะคุณผู้ชมครับทีมงานท้อบ้างไหมไม่ท้อนะฮะก็ลุยเต็มที่ครับคิดถึงวิทยาครับคุณฮะไลฟ์ท่านประหลัดได้นะครับท่านรองหมอท่านประหลัดนะครับเห็นท่านประหลัดที่เดินเนี่ยนะครับน่ารักมากนะคือที่พุงป่องๆเนี่ยไม่ใช่พุงนะฮะพระนะครับพระเต็มคอไม่ว่าเต็มท้องนะฮะเดี๋ยวเราพาไปหาท่านประหลัดกันนะครับ
ชอบพี่ต่อมากครับตลกดีมาวัดียืนปัสสาวะที่เสาก็เนี่ย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 เสาเนี่ยเขายืนถี่อยู่ตะเกียบเออแล้วก็ไม่มีระปิดด้วยนะแล้วข้างหน้าก็เป็นเนี่ยนี่คือรถติดอยู่นะรถติดอยู่นะแอดหมูหายไอแล้วใช่ไหมก็เสียงค่อยๆกลับมาแล้วนะฮะถ้าไอเลิฟยูก็ตลอดนะดีฮะเล่นไมค์คุยคนเดียวเล่นเปื่อยก็แปลกเออถ่ายหน้าตัวเองยังมีคนดูไลฟ์ด้วยไม่เหงาฮะก็นั่งอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยฮะทำไมเงียบเมื่อไหร่เปลี่ยนกล้องเห็นว่ากล้องนี้ถ่ายแล้วหน้ากลมกลมอยู่ไหมเออกลมดิ๊กเลยอยากให้ไลฟ์ท่านประหลัดดูท่านประหลัดดูเงียบเงียบเอาได้ครับเดี๋ยวผมไปหาท่านประหลัดท่านรองท่านไหนได้ดูถ่ายทอดสดนี้อยู่นะฮะก็เตรียมตัวเดี๋ยวผมไปหานะครับเดี๋ยวรอดูน้ำท่วมแถวบริเวณนี้ฮะไปดูคลองหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวฮะคือคนแซะมาเอาชอไม่เคยหมดหวังเลยนะครับเพราะก็เหมือนที่ถ่ายทอดสดเนี่ยแหละฮะในเมื่อยังมีคนดูอยู่เขาก็จะทำเพื่อคนดูต่อให้เป็นคนดูแค่คนเดียวก็ยังจะทำเพราะอย่างน้อยมันก็ยังได้ช่วยคนอยู่นะครับก็ในไลฟ์ใหญ่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีประชากรปริมาณหนึ่งเลยนะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วดูอชชแล้วดีขึ้นรู้สึกว่ามันฮิวนะครับซึ่งต่อให้หรือคนดูคนเดียวเขาก็จะทำเขาจะทำจนกว่าไม่มีคนดูแล้วใช่ครับวอลเลย์บอลจะเริ่มแล้วเย้ใครจะไปดูก็บายบายนะฮะมีรถไฟด้วยรถไฟดูวอลเลย์กันแอดหมูเปลี่ยนค่ายมือถือค่ายครับค่ายคอควายเดี๋ยวขายเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดตะขายท่านพรมด้วย พี่พรมไม่ค่อยว่างนะพี่พรมงานเยอะมากนะครับคือเรื่องสวนเนี่ยคือเขาเดินตลอดเวลานะครับพี่พรมช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเพราะว่าเขาแน่นมากนะครับแน่นมากๆแอดหมูใครนั่งบ่อหลังบ่อหลังไม่ว่าเท่าจอดรถขวางรถได้ฮะไอ้เหี้ยกูจอดไงอ่ะจริงด้วยมีคนเอาไลฟ์ไปลง YouTube เป็นไลฟ์ไหมคือมองแง่ดีไม่เป็นไรฮะแต่ถ้ามองเป็นทางกฎหมายเนี่ยเป็นนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจอะไรหรอกฮะอันนี้ถ่ายทอดสดจาก Facebook วิทยาดอกลางนะแต่ก็มีคนเอาไปลงเยอะแต่คือเรามองว่าอย่างน้อยมันก็คือการประชาสัมพันธ์นะก็เขาก็ประชาสัมพันธ์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะการที่เรายิ่งถ่ายโอนข้อมูลที่เราสื่อออกไปเนี่ยส่งต่อไปได้มากขึ้นนะครับผมว่ามันก็ดีอย่างน้อยมันก็ดีอ่ะคือเอาทำไปเถอะต่อให้เขาได้เงินได้อะไรมันก็อย่างน้อยเขาได้เงินแต่ว่าประชาชนก็ได้ข้อมูลความรู้มากขึ้นไม่ต้องเป็นความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะเป็น
สถานการณ์จากหมูก็ได้หรือจะเป็นข้อมูลจากอชช.ก็ได้หายใครนั่งฝาท้ายไม่มีแล้วขอหวยหน่อยใครบังอาจมาเปิดไฟส่องหน้าสู้ๆนะครับผมอาจจะให้กำลังใจได้ไม่เก่งเท่าอชช.นะฮะแต่ว่าก็มีคนอยู่ข้างเสมอนะครับหันไปก็เอ๊ะใครนั่งเบาะข้างนะแฮ่ไม่ใช่คือมันเราไม่บอกให้คนอื่นคิดยังไงนะฮะว่าต้องคิดยังไงก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่ามีหมู่แล้วกันที่คอยคุยด้วยอยู่ข้างๆเสมอนะครับน้องเพลงหน่อยค่ะอยากคล้องมาลัยเสียงมันแหบๆนะเสียงมันแหบๆอยู่ช่วงนี้อชช.ไม่ค่อยแจก i5 เลยพอดีจริงๆอ่ะมันเป็นบุคลิกส่วนตัวเขาแหละแต่ว่าเนื่องด้วยประชากรที่ดูไลฟ์ครับมีทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้ใหญ่ซึ่งการที่ปล่อย i5 บ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับอยากเห็นไปวิ่งตอนเช้าหมูวิ่งตอนเย็นนะนี่นะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะคือบางครั้งเนี่ยอย่างหมูวันนี้หมูก็อยู่ดึกอะไรอย่างเงี้ยฮะขอเคล็ดลับหน้าใสหน้าไม่ใสเลยหน้ามันเนี่ยดำด้วยครบชุดเปิดนี่เปิดไฟนี่อย่างงี้ก็อายเขานะคนก็มองเข้ามากันนี่ก็หน้ามืดใช่ฮะเพราะว่าฟีดแบคเรื่อง i5 มันมีสองคมนะครับมันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์นะมันไม่ใช่การแสดงไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะน้องหมูไม่เป็นวิทยากรแล้วหรอไม่มีใครเชิญครับเราเป็นแอดมินวิทยานักเลงนะเรานักเลงอยู่แล้วครับเป็นนักเลงฮะแต่อชช.พูดแล้วไม่ดูอยากก็มันมีหลายมุมนะครับถ้ามาถูกเขียนข่าวด้วยคำว่าคำนี้ลงไปเป็นตัวหนังสือมันอาจจะอีกมุมหนึ่งก็ใครจะด่าก็ด่าไปครับคุณผู้ชมก็ปล่อยกันไปหนึ่งต่อหนึ่งภารกิจที่สักแก้ไม่เสร็จนะยังมีต้องไปครับแต่ว่าทางทีมยังคิดวางแผนยังไม่เสร็จนะครับขับหน้าหน่อยค่ะเมื่อคืนไม่เห็นแก๊งหมูแดงเลยคือเมื่อคืนมันเป็นปริมาณน้ำฝนไงคือผมว่าให้พี่ๆเขาเนี่ยแหละดูแลเพราะหมูไปอาจจะเป็นรบกวนการทำงานมากกว่าอุ้ย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 ดูนี่สิน้องตุ๊กแกจิ้งจกน้องจิ้งจกโฟกัสดิโอ้โหเป็นไงลูกจะไปกับเราเหรอมาจากไหนวะนี่อ่ะชอได้พักนะเดี๋ยวได้พักแน่นอนพรุ่งนี้ก็ประสภากทมนะครับก็เดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจสภากทมนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถฟีดแบ็ก
ฟีดแบคเข้ามาได้นะครับเรื่องของในเรื่องของการทำงานกทมต่างๆนะครับซึ่งหมูว่าหมูไม่สามารถทำอะไรได้หรอกแต่หมูสามารถเป็นปากเสียงบอกแทนทุกคนได้นะครับเผื่ออันไหนที่เขาเรียกว่าอะไรนะตกหล่นนะครับรอพี่แดงอยู่กี่นาทีหรือว่าสิ้นสุดภารกิจแล้วอาทิตย์นี้ภารกิจผู้ว่าสัญจรเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์นะครับจิ้งจก77รอพี่แดงอยู่นะครับครับนะครับใช่ฮะไปอยู่แถววังกอกใหญ่อยู่ทำอชช.นะครับท่านจอนเขตไหนขออนุญาตเป็นความลับก่อนความลับก่อนนะฮะว่าจะไปกันที่ไหน หรือให้เดี๋ยวทางโคศกหรือใครก็ได้เป็นคนบอกนะฮะที่ไม่ใช่หมูนะครับจิ้งจก77รอพี่แดงคุณผู้ชมนี่ก็สู้เหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งไลฟ์บ้านๆมีคนดูต้อง300คนสู้จังเลยอยากให้หมูคุยอะไรไหมหรือยากให้เพจกทมแชร์ข่าวทางเพจระบายน้ำเยอะๆได้ฮะมันก็มองหลายมุมนะได้เดี๋ยวผมไปบอกให้เรื่องนี้ดูจากเชียงใหม่หนาวไหมเจ้าลองดูพูดไม่เก่งฮะแต่ทำจริงแล้วก็โหดมากนะพูดไม่เก่งแต่รักหัวใจต้องลองดูนะฮะใครดูวอลเล่เชิญเลยครับก็ตามสะดวกขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวอลเล่ขอให้ไทยชนะก็แน่นอนฮะทางเพจกทม.ต้องแอคทีฟอยู่แล้วฮะเป็นแน่นอนนะครับมีคนทำงานอยู่ต้องหลายคนนะเราจะดูแอดห้ามลงไลฟ์แอดหมูไม่ดูวอลเล่หรือแวะมาคุยกับทุกท่านก่อนดีกว่าฮะภาคเหนือไม่หนาวหกศูนย์แล้วครับ60แล้วขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่รอพี่แดงเป็นเพื่อนหมูนะพี่แดงอยู่ไหนหยิบมือถือขึ้นมาเร็ววัสดีครับคนใต้มาจากนราธิวาสเลยนี่แอดผมก็เป็นคนใต้นี่เป็นใต้คนใต้ถุนบ้านนะใต้ถุนบ้านนี่เป็นคนนครนครศรีธรรมราชนี่ไม่ใช่นครพนมอีสานเลยครับผมพี่ถ้าขยับผมเลยผมจะเข้าจอดนะครับได้ครับได้ครับครับผมครับเนี่ยเล่นรถสักแป๊บนึงนะช่วยขยับหน่อยช่วยจอดนักเลงหน่อยโอ้จอดแบบเต็มที่ฮะ
ไม่ใช่เด็กหินจอดได้ไหมได้ครับนี่แหละเดี๋ยวเราไปจอดขวางก็ได้เพราะเราจอดชั่วคราวนะครับไปจอดชั่วคราวรอพี่แดงนครใจแอร์ตอนนี้คนดูอยู่ที่เท่าไหร่ฮะทำไมหมูมันค้างอยู่ที่334คิดถึงตอนหมูวิ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เป็นพี่หวังแล้วไงคุณผู้ชมพี่หวังก็สนุกไม่ใช่เหรอฮะให้พี่หวังไปวิ่งนานก็พี่หวังก็วิ่งไงวิ่งกับแก๊งวิ่งของตรงนั้นช่วงนี้มันไลฟ์บ่อยไม่ค่อยได้นะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งมันก็เนื่องด้วยเรื่องของเขาประชุมอ่ะเขาประชุมเราเลยไม่ได้ไลฟ์ครับเพราะเราโปรเซสเนี่ยเราให้เห็นเท่าที่เราอยากให้เห็นนะครับเราอยากให้ดูที่ผลลัพธ์มากกว่าแล้วซึ่งส่วนมากเนี่ยมันอยู่ในโปรเซสอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะในช่วงโอ้พี่แดงโทรมาพี่แดงโทรมาเดี๋ยวนะคุณผู้ชมก็พี่แดงโทรมาแล้วพี่แดงโทรมาแล้วนะครับพี่แดงโทรมาแล้วก็บอกว่าลุยไปถ่ายกูกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่คือที่ทุกคนอยากเห็นหมูวิ่งเนี่ยไม่ใช่เราหรอกอยากเขาเรียกอยากบูบี้เห็นแล้วอยากบูบี้ไงอยากเห็นหมูทรมานอะไรอย่างเงี้ยอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากแซวอยากแกล้งหมูอ่ะรู้ไหมว่าวิ่งตอนเช้าเนี่ยกลางวันแม่งง่วงเลยรู้ทันนะเดี๋ยวไปหาพี่แดงแล้วเดี๋ยวพี่แดงส่งลงมาสวัสดีน้องขวัญสัตว์เดอะสแตนดาร์ดรบกวนเปิดไฟแก้ไม่ชัดดีเอาล่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รักดอกจึงหยอกเล่นรักหยอกรักดอกเสียงมายังฮะเดี๋ยวเราจะไปหาพี่แดนแล้วลงพื้นที่กันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะข่าวเขื่อนบนรัฐจะพร่องน้ำออกมาเดี๋ยวหมูตรวจทานข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับไม่ได้ว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะมันมีบางท่านนะพี่แดนก็ไปแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวหมูจะเคลื่อนย้ายตัวนะครับไปหาพี่แดงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เพจใหญ่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาโคกันใหม่
ในเพจใหญ่นะอย่าลืมตามไปนะที่เพจใหญ่อชช.ก็เดี๋ยวรอดูวาเล่กันเสร็จก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ พี่แดงครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองบางเขนนะครับตรงถนนประชาชื่นครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าความสำคัญของคลองบางเขนเนี่ยคลองบางเขนเนี่ยเป็นคลองที่จากคลองละเท้าเชื่อมต่อคลองเป็นประชากรแล้วก็วิ่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานพระราม7ครับคือคลองบางเขนเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเราจะมีเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าอยู่2ตัวอันนี้เครื่องนี่คือเครื่องผลักดันน้ำใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ตัวอีก2ตัวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องผลักดันน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อให้น้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเร็วที่สุดนะครับวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีว่า4โมงเย็นเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็จะไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่เราติดกันและถนนที่มันใช้ร่วมกันอยู่เช่นถนนงามวงวานถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็เราทางกทมก็จะมีแนวความคิดที่อยากจะเสนอนะครับคลองในฝั่งของนนทบุรีเนี่ยที่มาประจบคลองบางเขนเราเรียกว่าคลองสวยคลองสวยก็เลยตรงนี้ไปติดกันเลยครับติดกันเลยติดเนี่ยติดเนี่ยแหละแต่ติดแล้วก็คือเนี่ยของกรุงเทพครับคลองสวยของนนทบุรีของนนทบุรีติดกันเลยข้ามคลองไปเนี่ยก็คือคลองสวยคลองสวยก็จะวิ่งตรงยาวไปประจบถนนงามวงวานข้ามถนนวังวงวานไปถนนประชาชื่นไปจนถึงแจ้งวัฒนะจากแจ้งวัฒนะก็เป็นประจบกับที่คลองบ้านใหม่ในเขตปทุมธานีมันก็จะเป็นหัวเป็นท้ายอย่างเงี้ยนะครับทางเหนือกับทางใต้ตอนนี้เราอยู่ทางใต้คือคลองบางเขนทางเหนือก็คือคลองบ้านใหม่นะครับน้ำเนี่ยมันจะตัดออกเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นนะครับทางนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้านนทบุรีพัฒนาสถานีหัวกับท้ายนะครับแล้วพัฒนาคลองสวยให้สามารถรับน้ำได้ดีขึ้นปัญหาน้ำท่วมแจ้งวัฒนะฝั่งนนทบุรีมันจะแบ่งกันแจ้งวัฒนะเนี่ยแบ่งกันก็คือตรงคลองประปาครับคลองประปาที่เมื่อวานเราไปก็คือฝั่งทหารนั่นคือของเราข้ามอีกนิดนึงของนนท์อีกนิดนึงก็คือของนนท์ที่มีปัญหาน้ำท่วมเยอะๆตรงเมืองทองนะครับถ้าเราเอาตรงนั้นเนี่ยนะครับมาลงคลองสวยด้านฝั่งนั้นเนี่ยก็จะถูกน้ำเนี่ยจะดึงขึ้นไปที่คลองบ้านใหม่สถานีคลองบ้านใหม่ก็ออกสู่เจ้าพระยาอันนั้นก็จะเร็วพอด้านงามวงวานนะครับงามวงวานถนนสามัคคีซอยสามัคคีน้ำก็จะมาลงทางด้านนี้นะครับก็มาออกคลองบางเขนแล้วก็ออกสู่เจ้าพระยาทีเนี้ยถ้าเราทำปัญหาแบบเนี้ยทั้งเส้นของงามวงวานแล้วก็ทั้งเส้นของแจ้งพัฒนาเนี่ยในเขตนนทบุรีเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับแล้วพัฒนาสถานีสูบน้ำร่วมกันครับทางกทม.กทม.ก็จะเอาน้ำจากคลองเปรมนะครับเร่งออกมาผ่านตรงนี้ผ่านสถานีที่ใช้ร่วมกันได้นะครับลงสู่เจ้าพระยาเร็วที่สุดแม่น้ำจะไม่ผ่านเมืองนะครับตอนบนก็พัฒนาร่วมกันแต่ตอนบนเนี่ยมันจะเป็นภาพเกี่ยว3จังหวัดเลยนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็เอาน้ำตัดออกเจ้าพระยาได้เร็วที่สุดครับเพราะทางนี้จะเป็นทางที่ออกเจ้าพระยาสั้นที่สุดนะครับแล้วอย่างในสถานการณ์บางเขนตอนนี้เนี่ยระดับน้ำแบบเนี่ยถือว่าเรียกว่าอะไรฮะเราเห็นแล้วว่าเราพ่องน้ำจนแบบอย่างนี้เรียกว่าพ่องจนแบบพ่องเลยนะรอรับฝนแบบนั่นเลยครับรอรับฝนเต็มที่ดูจากอะไรได้บ้างฮะถ้าจะมีก็เรียกไงครับเห็นไหมครับระดับวัดน้ำอยู่ตรงข้างๆนะครับอยู่ข้างๆคุณผู้ชมนี่นะไม้สตาร์ฟไหนนิ้วอยู่ไหนนิ้วอยู่ไหนนี่ไม้สตาร์ฟนี่นั่นแหละครับต่ำกว่าเราจะเห็นเลยว่าต่ำกว่าระดับที่มันเป็นขุ่นที่เป็นโคลนนะครับครับอ๋อนี่ก็คืออ๋อพ่องแบบพร้อมอ่ะพร้อมรับมือบางเขนมาก็ส่งลงมาพอฝนตกในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพใช่ไหมครับครับหมายว่าจะลงก็คือคลองเป็นประชากรคลองลาดพร้าวครับพอบางเขนมันก็ทอดผ่าน2คลองนั้นครับก็จะรับน้ำเราก็ตัดน้ำตรงนี้ออกมาทางเส้นทางนี้โดยที่เรามีสถานีสูบส่งจากวัดเทวสุนทรที่เราตั้งเครื่องไว้2เครื่องนะไม่ให้น้ำจากคลองเป็นประชากรรับภาระมากเกินไปแล้วก็ตัดออกเจ้าพระยาตรงนี้สั้นที่สุดก็ที่ว่าน้ำท่วมแต่ลงเร็วก็เพราะสาเหตุที่เราพ่องน้ำส่วนตรงนี้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเสริมศักยภาพในการระบายน้ำโดยที่ว่าตรงวัดเทวะเนี่ยเรามีเครื่องสูบน้ำ30นิ้วอยู่2เครื่องนะครับผลักดันน้ำก็มาออกตรงนี้
ตรงนี้เขาเรียกว่าสถานีตรงเพชรรัตน์เราเรียกว่าเพชรรัตน์นะครับตรงนี้เราก็มีเครื่องผลักดันน้ำอีก4ตัวไฟฟ้า2ดีเซล2แล้วก็ช่วยออกไปสู่สะพานพระราม7ที่สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่นะครับซึ่งว่ามีกำลังการสูบอยู่ประมาณ24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ทุกวันนี้เราสามารถลดน้ำคลองเปรมได้เร็วขึ้นเพราะด้วยสาเหตุเนี้ยที่เราวางเอาไว้แล้วอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราเดินไปนั่งรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลองสวยกันต่อใกล้ๆกันเนาะเนี่ยนั่งไปเดี๋ยวชี้ให้คลองสวยคลองสวยจะมีอันนึงจะเป็นสภาพคลองอีกสภาพนึงก็คือจะอยู่ใต้ดินได้มีบล็อกคอนกรีตครับนะครับแล้วทีนี้ฮะทำไมฝนตกหนักน้ำมาถึงท่วมแต่เข้าใจแหละว่าลงเร็วแต่มันมีเหตุผลอยู่ใช่ไหมฮะว่าในเมื่อเราคล่องน้ำขนาดนี้แล้วมันยังท่วมได้ยังไงฮะคือไอ้โอ้ตรงไปไอ้ที่จริงแล้วต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าถึงแม้จะพร่องน้ำขนาดนี้เนี่ยแต่ในบางพื้นที่ของเราไม่ใช่ทุกที่คลองมีเขื่อนคลองหมดมันก็จะมีผู้ลุกล้ำอยู่ถึงตามคลองนี่พอลุกล้ำช้าๆนะค่อยๆขาดเวลาที่นี่มีผู้ลุกล้ำเนี่ยเราจะสูบอัดลงไปมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปเข้าบ้านเขาอีกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่ามันก็ต้องรอระบายกันนิดนึงใช่ซ้ายมือเนี่ยเพราะเนี่ยเหรอนี่คือคลองสวยพี่เปิดไฟกับพี่นิดนึงเลยนี่คือคลองสวยนะติดกันเลยเนี่ยนอนติดกันเลยเนี่ยนอนละนี่เราเข้านอนแล้วระดับน้ำก็ต่างกันเลยนะฮะคนละเรื่องไงคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ไหมนี่คือของนอนแล้วนะซึ่งเราเห็นได้ว่าระดับน้ำเนี่ยซึ่งเนี่ยไอ้เครื่องผลักดันน้ำเราเนี่ยช่วยดันน้ำของตัวนี้ด้วยครับนี่ขนาดช่วยแล้วแต่ว่าเราช่วยได้อีกถ้าเราได้รับความร่วมมือจากเมืองเพชรบุรีเราต้องตั้งสายไปเลยสูงไปเลยตรงไปแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือคลองสวยครับเป็นคลองสวยเส้นนี้จะยาวไปนู่นเลยครับยาวเลยแจ้งวัฒนะไปถึงคลองบ้านใหม่อย่างที่ผมบอกไปคือทั้งนั้นตอนเหนือครับนั่นแหละคือจะทำพัฒนาร่วมกันเนี่ยโอ้โหผมว่าต่อไปเนี่ยถนนทั้งงามวงวานและแจ้งวัฒนะฝั่งนนทบุรีเนี่ยจะไม่มีปัญหาซึ่งงามวงวานที่คนแต่ละคนเนี่ยชอบโพสต์กันว่าเอ้ยน้ำท่วมเฮ้ยผู้ว่าไปไหนก็เช็คกันให้ดีก่อนนะฮะว่าเป็นนนทบุรีหรือกรุงเทพนะครับใช่เช็คก่อนแชร์นะฮะเช็คชัวร์เสพสื่อยังสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมฮะก็ในขณะนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปนำเสนอข้อมูลแล้วก็ประชุมร่วมกันในการหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในอนาคตนะฮะก็เนี่ยคุณผู้ชมคลองสวยนี่คือถ้าเทียบน้ำกับเมื่อสักครู่นี้ก็ทางด้านนี้น้ำจะสูงกว่าทางด้านนู้นตัวสองครับเมื่อสักครู่รับแจ้งรายงานจากแขกรับเชิญนครคือช่วงนี้ก็จะเป็นบล็อกอยู่ข้างล่างละไปจบนู้นก็จะลอดข้ามถนนงามวงวานไปแล้วก็จะเป็นคลองสวยยาวครับคุณผู้ชมถามว่าทำไมถึงยังไม่ไปไลฟ์เพจใหญ่เหตุมาจากที่ว่าครับเรื่องนี้จะต้องเป็นการหารือกันไปก่อนนะครับหารือตกลงยังไม่ได้ข้อตกลงที่แน่ชัดดังนั้นคือได้ข้อตกลงที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเพจใหญ่กันอันนี้เรามาให้เห็นกระบวนการการทำงานของพี่แดงแล้วก็ทางทีมนะครับว่าได้มีการเตรียมพร้อมในการทำงานอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างไรฮะวันนี้ในขณะนี้ก็มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นนะฮะในจังหวัดอะไรนะฮะพี่แดงฮะลืมละศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กที่ศูนย์เด็กเล็กนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุแล้วก็ยิงด้วยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะมียาเสพติดเนี่ยมันก็ชุกชุมก็อาจจะทำให้คนเนี่ยคลั่งได้อะไรได้นะครับก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยครับใช่แล้วขณะนี้เราก็อยู่ตรงเดอะมอลล์งามวงวานพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมแต่เดอะมอลล์งามวงวานไม่ใช่จุดเขตกรุงเทพนะของนนทบุรีอ้าวเอาละคุณผู้ชมนะก็ค่อยเป็นค่อยไปกันนะครับระดับน้ำยังเลี้ยงไม่อยู่เลยนะพื้นที่น้ำท่วมก็เช็คก่อนแชร์กันนิดนึงนะฮะสำหรับทุกท่านนะครับเช็คก่อนแชร์เช็คพื้นที่ซึ่งเราไม่ได้เกี่ยงหรอกฮะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยว่ามันเป็นของจังหวัดไหนแต่ทว่าคือบางครั้งคือถ้ามัน
ซัดกันมั่วซั่วหรือการเสพสื่อยังไม่สร้างสรรค์แล้วเกิดการแชร์ไปอย่างกว้างขวางเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดผลกับผู้ที่ทำงานนะครับคนกทมทำงานเต็มที่อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับครับครับผมขอบคุณครับไปไหนต่ออ่ะศาลาเลยไปศาลาเลยเพื่อเตรียมพร้อมที่ประชุมที่ประชุมครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอข้อสรุปกันแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีไลฟ์แบบนี้ที่รับใหญ่กันอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกสักครู่นะครับบ๊ายบายครับ